ก็ดีใจค่ะที่ได้รับการโหวตนะคะก็วันนี้มาได้คนเดียวพอดีวันนี้ลูกต้องเรียนก็เลยมารับคนเดียวใช่ค่ะคือไม่ว่างกันใช่พี่ชายก็ทำงานค่ะวันนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยมารับคนเดียวแต่ก็ขอบคุณมากๆขอบคุณสำหรับทุกโหวตนะคะใช่ค่ะก็เป็นเหมือน Celebrity Family of the Year ใช่ค่ะก็ใช่ใช่ค่ะก็ไม่ได้คิดว่าจะได้แต่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะล่าสุดลูกชายกับคนรักท่านวันกับอ๋อใช่ค่ะจริงๆมันเป็นเหมือนกำลังใจเล็กๆน้อยๆจริงมันไม่ใช่รางวัลใหญ่อะไรมากแต่ว่าเป็นการที่คุณครูพอจบเทอมแล้วเขาก็จะให้รางวัลคนที่เหมือนพัฒนามากสุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ให้จริงๆเขาให้ทุกคนนะคะแต่เขาก็จะให้แบบถ้าเป็นรางวัลที่เป็นทรอฟี่ค่ะเขาก็จะให้คนที่อาจจะเลเวลสูงกว่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ให้เป็นกำลังใจเด็กๆเฉยๆส่วนตัวน้องชอบไหมคะชอบค่ะตอนนี้เขาชอบกีฬามากสนับสนุนเต็มที่สนับสนุนเต็มที่ค่ะก็ถ้าเขาชอบตราบใดที่เขายังมีความสุขที่สนับสนุนเต็มที่ค่ะใช่มีรีวิวไหมคะว่าลูกชายเราปิดมีค่ะเขาก็บอกว่ามีแววที่จะพัฒนาได้ค่อนข้างดีเพราะเขาไปได้เร็วมากแล้วก็เขาสนับสนุนให้แข่งเมื่อเขาโตขึ้นนะคะถ้าน้องเขายอมนะคะถ้าน้องเขาอยากแข่งไม่ค่ะอันนี้เป็นอันที่ยื่นให้เขาเองเพราะเราชอบเล่นเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขายังไม่ได้ลองเขาจะไม่รู้เขาชอบอะไรเราก็เลยรู้สึกว่าบางอย่างเราหยิบยื่นให้เขาแล้วลองดูว่าเขาจะชอบไหมค่ะใช่เพราะเป็นกีฬาที่กี้ชอบแล้วก็เล่นแต่เด็กค่ะเคยพาไปลองกีฬาอะไรมาแล้วบ้างคะมีเขาเล่นฟุตบอลด้วยค่ะซึ่งตอนนี้ฟุตบอลเขาเลือกเองเพราะว่าเพื่อนๆเขาเล่นด้วยเขาชอบแบบชอบมากแล้วก็เราก็เลยพาเขาไปเรียนข้างนอกโรงเรียนด้วยก็คือไปเรียนที่ Academy ที่เหมือนแบบจริงจังขึ้นมาหน่อยอ่ะใช่ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วคิดว่าก็ดีกว่าที่เขาจะนั่งอยู่บ้านเฉยๆหรือว่าแบบเด็กอยู่บ้านตอนนี้ก็อยากดูแต่แท็บเล็ตทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกิจกรรมที่คือเราก็ต้องเหนื่อยขึ้นโดยที่เราต้องแบบพาเขาไปถูกไหมคะแต่คิดว่ามันดีกว่าใช่ค่ะลูกอีกคนเหรอคะเป็นด้านไหนไทเลอร์ตอนนี้ตามพี่ทุกอย่างค่ะก็อยากจะเรียนแล้วแต่เขายังเล็กไปนิดนึงเขาก็จะเริ่มแบบเวลาพาคนโตไปเรียนฟุตบอลเขาก็จะไปเตะแถวนั้นนะคะใช่ไม่ใช่แบบมีเวลาแบบคุณพ่อคุณแม่แบบชอบการแสดงหรือว่าร้องเพลงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังอ่ะคนโตขี้อายแต่ก็ไม่แน่จริงๆละการที่เรามาอยู่ในวงการบันเทิงอ่ะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเป็นคนกล้าแสดงออกเสมอไปเพราะจริงๆกี้ก็เป็นคนขี้อายแต่ว่าถ้าจังหวะมันได้เนาะเดี๋ยวต้องรอดูอีกหน่อยค่ะมาจะมีงานแบบติดต่อให้น้องไปถ่ายงานอะไรมีงานเล็กๆค่ะยังไม่ใช่โฆษณาใหญ่แต่ว่ารออยู่นะคะถ้าใครสนใจครอบครัวเรายังว่างค่ะงานครอบครัวเรายังว่างค่ะใช่พูดถึงหลังจากที่พี่ชายไปทำหมันมาตอนนี้คือเป็นยังไงบ้างคะเขายังมีแบบอาการแบบว่าใครมาถามถึงไม่มีแล้วค่ะจริงๆเขาก็รู้สึกว่าคนถามเยอะกว่าที่คิดเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกคนเหมือนอยากรู้ว่าอ๋อจริงๆมันเป็นยังไงเพราะว่าของผู้หญิงเนี่ยคือมันอาจจะมีข้อมูลที่คนอาจจะแชร์กันเยอะกว่าว่าแบบผู้หญิงแบบทำตอนเราผ่าคลอดได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของผู้ชายคือบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจริง process มันค่อนข้างเร็วก็โอเคนะคะตอนนี้คือเขาเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรแตกต่างใช่ค่ะแต่เขาก็เหมือนต้องบอกทางกองว่าขอบู๊แบบไม่หนักมากเพราะเขายังเกรงอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินเกรงๆปกติต้องให้พักแล้วนะคะใช่ๆแต่ว่าจริงๆเขาตัดสินใจเองเพราะตอนแรกกี้บอกว่ารอก่อนไหมเพราะเห็นว่ายังถ่ายละครอยู่แต่เขาเห็นว่าเขารอมานานแล้วกลัวไม่ได้ทำเขาก็เลยเหมือนอยู่ดีก็วันนึงก็บอกเดี๋ยวทำเลยก็เลยตามใจเขาสุดท้ายเขาก็ต้องเหมือนเกรงๆไปทำงานเกรงๆเขาเล่าให้ฟังกลับมาเล่าให้ฟังไหมพี่ชายว่าแบบมีคนถามเยอะจังเลยอะไรใช่ใช่ค่ะแล้วจริงๆแล้วมันเริ่มจากกี้แหละเพราะว่ามีพี่ๆนักข่าวถามว่าจะมีอีกคนไหมกี้ก็เลยบอกเขาไปเลยว่าทำหมันแล้วก็แปลว่าไม่ค่ะไม่แล้วสองคนพอจริงๆพี่ชายบอกว่าจัดคิวผิดเฉพาะวันทำปุ๊บแล้วรุ่งเช้าต้องไปทำงานนี่แบบใช่เขาจัดคิวผิดเองซึ่งจริงกี้บอกเขาแล้วว่าที่รักรอไหมเขาบอกไม่เอาเดี๋ยวถ้ารอเดี๋ยวจะยิ่งยาวเหมือนจะแบบมันคงไม่มีจังหวะที่มันได้หรอกเพราะว่าเขาทำงานตลอดแต่เขาดันไม่ได้ดูว่าพรุ่งนี้คือบูแค่นั้นเองจริงๆแล้วตอนเขาก็แค่เหมือนเขาปวดเกร็งๆที่เขาบอกนะคะแต่มันไม่ใช่การเจ็บแบบทรมานแต่ว่าปวดเกร็งแล้วมันก็คือมันก็เป็นอวัยวะที่เซนซิทีฟเนาะเขาก็แค่แบบเกร็งๆนะคะแล้วก็เห็นเขาเดินเหมือนขาทางๆไปหลายวันอยู่ ใช่ๆ เขาจะเดินแบบโดยธรรมชาติ ใช่ๆค่ะก็เอ็นดูเขาเพราะแล้วลูกชายทราบไหมคะว่าแบบคุณพ่อไปทำอะไรมาแล้วแบบเขาไม่ทราบค่ะแค่รู้ว่ามีเหมือนออเปอเรชั่นตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่เขาไม่รู้ก็มีการให้กำลังใจมีแบบว่าลูกเข้าใกล้แล้วแบบจะเล่นแล้วแบบอ๋อมีค่ะเขาแค่รู้ว่าพอพ่อยิ่งห้ามเขายิ่งอยากกระโดดใส่ก็เลยบอกเขาว่าก็อย่าแบบ
อย่าไปห้ามลูกมากเขาอาจจะได้ไม่จะได้ไม่สนใจตรงนั้นแต่พอเขายิ่งบอกแม่ลักกี้จะไปบอกได้แหละว่าแบบเดี๋ยวพ่อเพิ่งผ่าตัดมานะอะไรเงี้ยลูกก็ยิ่งกระโดดใส่เพราะเป็นลูกผู้ชายด้วยก็เล่นแรงบ้านเราคือตัดสินใจแล้วว่าทำหมันบ้านพี่มิกกับพี่เบนซ์ยังติดกันอยู่เลยค่ะคนที่4จะมาไม่มาอันนี้ก็ไม่แน่ต้องถามเขาก็เขาก็ปรึกษากันมั้ยคะว่าแบบก็เคยถามเขาเหมือนกันว่าจะเอาอีกคนหรออะไรเงี้ยก็แบบเห็นมี3แล้วแต่ก็เหมือนยังกลับไปกลับมาอันนี้ไม่แน่ใจค่ะแต่ดูเหมือนเขาก็ยังโอเพ่นอยู่นะที่จะแบบมีคนที่4คือไม่ถึงกับแบบโนแต่คือส่วนมากเวลาคนถามกี้กี้จะโนแต่ว่าเหมือนแบบทางนั้นเขาก็ยังแบบกลางๆก็ไม่แน่เขาคุยกันค่ะเขาคุยกันก่อนพี่ชายไปทำพี่ชายก็บอกมิกว่าเหมือนกันว่าจะไปทำแล้วหลังทำมิกก็ถามว่าเป็นไงใช่พูดถึงทางมิกเหรอคะคิดว่าเขาน่าจะอยากมั้งคะไม่แน่ใจดูเขาเหมือนไม่ค่อยผู้หญิงอะเนาะร่างกายเราต้องผ่านอะไรค่อนข้างเยอะอะค่ะผู้ชายก็ตัดสินใจง่ายอะผู้ชายอะนี่หลานครอบครัวลูกรวมกันกี่คนแล้วกันเนี่ยน่าจะ7หรือ8บ้านพี่ชายใช่ไหมคะเยอะค่ะบันเทิงไหมบันเทิงมากทุกครั้งไปไหนก็ต้องขอโทษคนในร้านอาหารด้วยนะคะถ้าเจอครอบครัวเราถ้าไม่มี private room นี่คือร้านแตกค่ะเคยแบบว่าขนกันไปเที่ยวมีค่ะก็สนุกสนานจริงๆแล้วมันก็สนุกอะค่ะเพราะกี้ก็อยากให้ลูกๆสนิทกับพี่ลูกน้องกับคาเซินอะไรอย่างเงี้ยแล้วกี้ก็สนิทกับเบนสนิทกับครอบครัวพี่ชัยอยู่แล้วเฮฮาหูแตกค่ะบอกเลยหูแตก